<c oughs> มีแมมยมผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งเป็นคนรักหนังสือตั้งแต่เด็กเหมือนกันเขาก็เล่าถึงหนังสือที่เขารักที่สุดตอนเด็กแล้วก็เล่าถึงว่าตอนเด็กๆ คุณพ่อก็จะอ่านให้ฟังทุกคืนเล่มนี้รักมากครับคุณพ่ออ่านหลายรอบอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ <c oughs> เป็นหนังสือที่มีความหมายในชีวิตเขามาก <c oughs> ตอนหลังหลายหลายสิบปีต่อมาก็ได้เจอหนังสือเล่มนี้ ในรา então, ้านหนังสือมือสองเปิดดูก็ได้สังเกตเห็นปีพิมพ์ครั้งแรกแล้วตกใจเลยเพราะปีที่หนังสือนี้ออกมาครั้งแรกก็หลังปีที่คุณพ่อเสียชีวิตหนึ่งปี มันเป็นไปได้อย่างไรเพราะความสงจำ <c oughs> เรื่องคอุณพ่ออ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฟัง <c oughs> เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่คุณพ่อเสียแต่ปรากฏว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะาพ่อเสียชีวิตก่อนที่หนังสือเล่มนี้ได้ มีจำนายนั่านก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเรื่องความความจำความทรงจำแ้าทุกวันนี้คนเราไม่มากจะเครียดเรื่องความทรงจำบางทีเครียดเกินเหตุก็มีจะเป็นเพราะเรากลัวว่าลืมของ ลืมชื่อคนนั้นเป็นเก้าแรกไปสู่อัลไซเมอร์เป็นต้นทั้งๆท,ที่คนเราคงขี้ลืมตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นแต่ตอนอายุ20-30 <c oughs> ลืมว่ากุญแจรถอยู่ตรงไหน ลืมว่ากระเป๋าสตางค์อยู่ตรงไหนก็ไม่ได้คิดปรุงแต่งอะไรมากได้พะอายุจะ50-60ตายแล้วอันนั้นก็ลืมวันนี้ก็ลืม,นนก,ลม <c oughs> ก็เลยปรุงแต่งไปแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับอาตมาก็คือบทบาทของความสงจำในความรู้สึกต่อชีวิตตัวเอง หรือว่าต่อคนอื่นหรือว่าอิเดนติตี้ของเราอัลไซเมอร์หรือโรคที่อยู่ในกลุ่มดิเมนเชียหลายๆโรคที่มันคุกคาวที่เมันน่ากลัวเพราะเรารู้สึกว่าตัวเราหายหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปุยาตายายใครเป็น พอเป็นมากแล้วก็จำเราไม่ได้เริ่มจำชื่อเราไม่ได้นานๆแ่าจำลูกจำหลานไม่ได้เลยภรรยาก็จำสามีก็ไม่ได้สามีก็จำภรรยาไม่ได้ <c oughs> มเป็นความสำหรับผู้ที่ต้องดูแลคนที่มีอาการเช่นนี้ก็มีความเศร้า อย่างยิ่งว่าผู้ที่เรารักไม่ใช่ผู้ที่เรารักสิแล้วเหมือนก็เป็นอีกคนหนึ่งและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในชีวิตเราก็หายไป <c oughs> วันงเป็นความทุกข์ าสาหัสเหมือนกันก็ทุกยิ่งกว่า,าความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าผู้นั้นเป็นโรคร้ายแรงเช่นเป็นเป็นปรวหวานเป็นมะเร็งอะไรเป็นตน้นจะที่มันเจ็บมากเพราะเรา,าถือว่าความจำคือเราเห็นไหมคือพอเรา ยึดมั่นถือมั่นในความจำถือว่าเป็นถ้าไม่มีความจำเราไม่ใช่เราแต่เขาไม่ใช่ <c oughs> ถ้าความจำเขาเสื่อมเขาไม่ใช่เขาที่จริงแล้วความ <c oughs> ความจำก็เป็นแค่อาการอาการของจิตและเป็นอาการของสมอง ในเมื่อสมองเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่อาศัยสิ่งไม่เที่ยงคือสมองก็ต้องไม่เที่ยงเหมือนกันและความ <c oughs> และความจำที่เราให้ความสำคัญมากตอนกระทั่งรู้สึกว่านี่เป็นศูนย์สำคัญของตัวเราของอัตตาของเรา เราก็ควรจะพิจารณาบ่อยๆก็เห็นความหลอกลวงของความจำว่าไม่ใช่อายุมากแล้วหรือไม่ใช่ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วความจำจึงจะเป็นสิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เด็ก ความความเข้าใจในเรื่องความจำเหมือนความเข้าใจในหลายเรื่องอเราก็จะเข้าใจผ่านเทคโนโลยี üler, ที่กำลังนิยมกันใช้ในในยุคหนึ่งก็ใช้ไฟล์ในออฟฟิศ อก็เขียนอะไรไว้บันทึกอะไรไว้อยู่ในไฟล์เก็บในตู้ให้มันจะคนมนจะเข้าใจว่าความจำเหมือนกับการบันทึกอะไรไว้ในไฟล์ในตู้ทุกวันนี้มันจะมองเหมือนเหมือน,นคอมพิวเตอร์ว่ามีไฟล์อยู่ในสมองความลึกได้จำได้คือการเอาไฟาล์ออกจากโฟลเดอร์อยู่ใน คอมพิวเตอร์คือสมองแต่ที่จริงแล้ว <c oughs> สมองไม่ใช่คอมพิวเตอร์มันมีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็มีมาก <c oughs> และเมื่อเราระลึกอะไรสักอย่างจากอดีตไม่ใช่ว่าระลึกเป็นเป็นทางไฟล์เลยแต่เหมือนจะมะีเหมือนจะมีบางส่วน หรือสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของเรื่องนั้นแต่ในปัจจุบันเราจะเอาความรู้ความจำจากที่โน่นที่นี่มาผสมเพื่อให้เป็นเรื่องราวนั่นก็เป็นธรรมดาของของสมองแล้วประสบการณ์ต่อมาหลังจากเรื่องนั้นแล้ว ความรู้สึกต่างๆอารมณ์ของเรากิเลสของเราหลายอย่างมันก็จะมีผลต่อความสรงจำตลอดเวลาผู้ที่เชื่อมั่นในความทรงจำเอ็มมันก็มีและคนที่จำอะไรได้หรือพวกข้อมูลอะไรต่างๆนะ เป็นก็มีเราก็บอกได้ว่าคนนั้นความจําดีคนนั้นความจําไม่ดีอย่างพูดถึงตัวอย่างความจําดีคือรุ่งโพปัญญานันทะหดชมประทานอาตมาเคยเ,เดินทางไปต่างประเทศเป็น <c oughs> เป็นพระประธากเป็นล่ามของท่านเราจะนั่งรถไป สมมุติว่าในอังกฤษท่านจะบอกว่าเออมเมื่อ27ปีที่แล้วออผมก็เคยมาแสดงธรรมที่นี่ผมก็พักในบ้านคงโยมชื่อนั้นชื่อนีออ้คนมาฟังท่านก็จำได้หมดเลยอันนี้คือตัวอย่างความความทรงจำที่ค่อนข,ข้างออยอมเขาต้องยอมรับ ไอ้เรื่องสิ่งที่นับได้สิ่งที่มีอ่างชื่อของบ้านชื่อของคนในอดีตเหตุการณ์ในอดีตแต่ไม่เสมอไปเพราะบางทีเราก็ไปหลายครั้งสมมุติอาตมาไม่ได้ไม่แน่ใจในกรณีของอลุงพ่อทา่พิเศษหน่อยในบางทีถ้าเราถ้าเราเคยไปเบืองนอกคือไปอังกฤษ หลายหนในช่วงหนึ่งทั้งทีเราก็ชักจะจำไม่ได้ว่าเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองหรือครั้งที่สามที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นและเมื่อเราจำอะไรนี้เรา <c oughs> เราจะจำแต่สิ่งทีเ่เรารู้สึกว่าสำคัญแต่ในเอ,เอ,เอความเอการรู้สึกว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญเนี่ยมันก็ไม่แน่ไมน่นอนนะ สิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญในในครั้งนั้นและก็ต่อมาไม่สำคัญก็มีแล้วก็มีเรามักจะมีการคัดกล่าวประวัติตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยเพื่อเข้าข้างตัวเองสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีของตัวเองก็ค่อยๆลืมไปเมื่อในเมื่อ มีสิ่งในเหตุการณ์ที่ดีหรือว่าเราเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จนานเข้าเราจะจำไว้ว่าบทบาทของเราใหญ่กว่าที่เป็นจริงคือไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะโกหกแต่มันเป็นธรรมดาของสมองเวลาเราเล่าอะไรจากอดีตเันจะ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีนี่มันจะมีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งก็อยากให้คนฟังได้ความรู้สองก็อยากให้เขาสนุกสองอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดได้พอเวลาเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเล่าให้เขาฟังก็ต้องมีการเอดิทบ้าง คือถ้าปวดทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะน่าเบือ่อใช่ไหมเราก็จะต้องเลือกว่าอะไรในในสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นส่วนในสําคัญส่วนในไม่สําคัญส่วนในควรจะถ่ายทอดส่วนในไม่ต้องถ่ายทอดดังนั้นในการที่จะทําอะไรให้มันกระชับให้ให้หน้าฟังให้ให้คนเข้าใจแลอได้ความรู้แล้วเราก็มีการมีการเลือกว่า อะไรควรจะจําอะไรไม่ควรจำอะไรควรถ่ายทอดไม่ควรถ่ายทอดและครั้งแรกสมมติว่ามีมีรายละเอียดมากมีมีม,ม,นนมีนั่นมีนี่เยอะเลยแต่เราแบบสรุปเอาเพื่อง่ายในการถ่ายทอดเพราะเวลาเขามีจํากัดแล้วก็ต้องการให้เขาเข้าใจในหัวข้อสำคัญแต่พอเราเล่าไปเล่ามา ไอ้สิ่งที่เราจำก็ไม่ใช่เหตุการณ์แรกหรือความสลับซับซ้อนแต่เราก็จำเอกที่เราเคยถ่ายทอดให้คนอื่นฟังกลายเป็นว่าไอ้บทสรุปฝังอยู่ในความทรงจำเรื่องดังเดิมนี้ก็หายไปอย่างนี้ก็มีนอกจากนั้นแล้วไอ้เรื่องต้องการให้ผู้ฟังสนุกแห่งทีแล้วก็มีการตัด บางส่วนออกไปที่น่าเบือ่อส่วนที่ฟังแล้วสนุกก็เพิ่มเข้าไปใส่น้ำ,สำ,สนำปลาเข้าไปทำอะไรให้มันฟังสนุกเรดังความต้องการให้ไทยทอดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แลอจะเป็นความรู้และจะให้ความบันเทิงกับผู้ฟัง ก็มีผลต่อการื่อษาห,หนึ่งแล้วก็ต่อไปก,ก็ก็มีผลต่อความทรงจาและในความความทรงจาเอง,เองก็ถ้าสมมติว่าเรานั่งในที่ประชุมหลายคนมันในการประชุมอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องพูดคุยบางสิ่งบางอย่างเราสนใจมาก บางบางสิ่งบางอย่างเราเฉยๆบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สนใจเลยพอเขาเริ่มเล่าถึงเรื่องไม่สนใจและจิตใจก็เพ้อไม่คิดโนู่นคิดนี่แถมจะไม่รับรู้อะไรเลยถ้าเราพูดอะไรแล้วมีขนคัดค้านคนเถียงมันก็จะประทับใจมากกว่าเรื่องที่ตกลงกันดัะนั้นไอ้สิ่งที่เราจำไว้ มันจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราในเวลานั้นในเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมเพราะนั้นถึงแม้ว่าความสงจำดีอย่างน้อยเราก็ดีที่สุดเราก็จำสิ่งที่เราบันทึกไว้ในวันนั้นถึงจะตรงตามสิ่งที่บันทักบันทึกไว้การบันทึกมันก็ขึ้นอยู่กับสมาสติของเราความตั้งใจของเราความสนใจของเรา อัตราของเราหลายอย่างนีเวลาคนเขาโอ้ยจำแม่นเลยเขาแปลว่าอะไรฮะจาแม่นค้าความจาแม่นในหมายมักจะหมายถึงว่าเมื่อระลึกถึงหรือกล่าวถึงเรื่องนั้นความรู้สึกว่าใชเ่เกิดขึ้นคือความมั่นใจก็คือเกิดขึ้นพร้อมกับภาพหรือพร้อมกับคําพูด พร้อมกับสิ่งนั้นแต่ความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกว่าใช่อันนั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตับไปในจิตใจเราดังน,นี้ก็คือเรื่องการพิจารณาธรรมพิจารณาขันขันทั้งห้ามีขันทื่สัญญา ท่านอยากให้เราได้พิจารณาพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาเพื่อ,อทอดถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราคนที่เทียงกันมากเพราะความจำใช่ไหมมันใช่ไม่ใช่ฉ้นงก็จำแม่นใช่ช้งก็จำแม่นเหมือนกันแต่ความจำแม่นของสองคนทำไมไม่ตรงกันอื เนี่ย yeah. มันจะเป็นอย่างนี้ท่าน,นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบอ,บอกว่าต้องไม่เอเอ,เอไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันต้องมีอยู่ไอ,อ,อ้ความความทรงจำก็มีถ้าทุกสิ่งทุกอย่างท่านท่าเปรียบเทียบเมื่อไฟฉาย,ายซมว่าเราอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทาง แล้วก็หยิบไฟฉายเปิดไฟฉายสองสา <c oughs> พอเราถึง <c oughs> จุดหมายปลายทางแล้วสว่างแล้วเราก็ปิดไฟฉายแล้วก็เก็บยิบขึ้นมาใช้เฉพาะเวลาอยู่ในที่มืดออกจากที่มืดแล้วปิดไฟฉายเก็บไว้ที่เดิมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ใช้ใช้เฉพาะกรณีเะใช้เฉพาะในเวลาที่ควณใช้แต่ใช้อย่างรู้เท่าทัน วันนี้คือความจำของเราแต่ก็พิดพลาดได้พิดพลาดได้เพราะในขณะที่เราบันทึกไว้บางทีเราอาจจะมีอคติหรือวันนั้นเราอาจจะเกิดความเบื่อนายหรือว่าวันนั้นอาจจะขาดการผักพรแล้วก็ง่วงแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยจะได้หรือว่าสิ่งสำคัญอาจจะ,อ,ะอาจจะไม่รับรู้เลยก็ได้ ดังนั้ความจำมันเป็นสิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้ตลอดแต่ถึงจะไม่ไว้ใจต้องอาศัยต้องใช้อยู่บ้างแต่ใช้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าให้ถึงกับคันเลยว่าโกรธกันเพราะความความจำรืออย่าไปเชื่อในสัญญา เพราะว่าในแต่ละครั้งที่เรารับรู้อะไรตัวตาจหูจมูกรี้นกายใจว่ามีความแปลมีการแปลความหมายของสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมคือตาเราแต่ละวันนี้เห็นรูปมันเยอะมากนะทามันไม่รู้ก,กี่กี่อย่างเป,เป็นเป็นหมื่นเป็นแสน แต่สมองเรามันก็จะมีการแปลว่าอะไรควรให้ความสำคัญอะไรไม่ควรให้ความสำคัญเพราะในขณะที่วิญญาณวิญญาณขันตาเห็นรูปสัญญามันจะเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นว่านี่สำคัญแต่ไม่สำคัญแล้วสัญญานี่จะอาศ,าศาัยอะไรว่าเป็นเป็นหลักตัดสินว่านี่สำคัญนี้ไม่สำคัญนี้สวยนี้ไม่สวย คือเวทนาความรู้สึกตัวเวทนาจะเป็นตัวกำหนดสิ่งใดให้ความสุขกับเรามากความทุกกับเราเลาราก็ให้ความสำคัญใชสิ่งใดที่เจอแล้วเฉยๆฉยจิตจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยสอนใจและนี่ก็คือการทำงานของกายของใจขันห้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงในคณะที่ได้ยินเสียงก็จะมีความรู้สึก อย่างหนึง่งสุขทุกข์เฉยๆและการหมายมั่นอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะอาศัยเวทนามากความสุขมากก็สัญญาจะเกิดมากอยู่ตรงน,นั้นแต่ความทุกข์มากสัญญาก็จะเกิดมากตรงน,นั้นอย่าง การมาคุยเรื่องการประชุมสมมติว่าเรามีมีเรื่องอะไรอยู่ในใจแล้วใครพูดอะไรพาดผิงถึงตัวเราในทางที่เรารู้สึกเขาเขาดูถูกเรามากเราก็เราก็รู้สึกขายหน้ารู้สึกถูกมากสำหรับตัวเราเนี่ยประชุมนี่ไอ,เ,อเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ ที่คุยกันในที่ประชุมแทบจะจําไม่ได้จะจํำได้แต่คำพูดของอคนนั้นความรู้สึกของเราสำหรับคนอื่นอาจจะหลายคนที่ไม่ไม่รู้เลยว่าเอเขาพาดพิงถึงใครและไม่รู้สึกเป็นคำพูดที่รุนแรงเขาอาจจะเดินออกมาจากที่ประชุมรู้สึกโอ้วันนี้สมานสามัคคีกันดีเนาะ หรือสติเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันความจำมันก็ไม่เหมือนกันเ,เพราะอารมณ์มันไม่เกิดขึ้นนั้นอารมณ์ของเรานี่มันมีมันมีผลตลอดเวลาที่สุดคือของความฉลาดของมนุษย์คือมันสามารถเห็นข้อมูลกระจัดกระจายแล้วก็รวบ รววมมาเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็แสืว่าโอ้ใช่อะไรเป็นเหตุเป็นผลคิดเป็นทฤษฎีอะไรขึ้นมาได้อพอเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้อีกส่วนหนึ่งส่วนมากการนวัตกรรมและการคิดอะไรใหม่ๆส่วนมากมันก็แค่การเอาของเก่ามา มาตัดแปลงหรือว่ามาใช้ในรูปแบบใหม่มากกว่า <c oughs> หรือว่าการสรุปอย่างอ,อย่างนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเอาขนม,เ,มเข้าไปในห้องแลบกำลังทำการค้นคว้าเรื่องแสงอ <c oughs> พอเดินออกมาปรากฏว่า ขนมที่อยู่ในกระเป๋ากร้อนเลยแล้วละลายหมดแต่ผ้าไม่ร้อนเลยเอ๊ะทำไมเป็นเป็นอย่างนั้นผ้าไม่ร้อนแต่ขนมข้างในรอน้อนเขาเลยนั่งิดจนกระทั่งเขาก็คิดทฤษฎีทำไมโครเวฟึ้นมาได้ คือไมโครเวฟนีค่คือแสงที่ไม่ทำลายผัดชนะแต่ทำให้อาหารรอนได้ก็เป็นคุณสมบัติของแสงบางประเภททีนี้การ <c oughs> การได้ความคิดใหม่ก็เกิดจากการชังสังเกตในการจักหลักการทีอ่อยู่เบื้องหลังปรากฏการอันนี้ก็คือ ความ <c oughs> สติปัญญาของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์คร่องโลกได้สามารถได้มองข้อมูลปรากฏการต่างๆและก็รวบรวมเป็นหลักการ <c oughs> อันนี้มันมีปัญหาว่าเรียกว่าผลข้างเคียงคือบางทีเราเห็นปรากฏการแต่เรา คือมันเป็นนิสัยที่จะต้องไปจับหลักการที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เห็นหลักการในในทีที่ไม่มีหลักการแล้วก็ทำให้เกิดความผิดพลาดก็มันก็เป็นสมองบังคับเลยอย่าง,อย,างอย่างเช่นเราดูเมฆในท้องฟ้าโอ้มันเหมือนมันเหมือนนั่นเหมือนนี่โอ้เนี่ยดูเมฆนั้นเหมือนไก่โอ้ เมฆก้อนนั้นดูเหมือนคนนอนโอ้เมฆตอนนั้นอยู่เหมือนเสียงพระฟุตธรูปคือเมฆก็คือเมฆแต่สมองของมนุษย์อยากจะแปลความหมายให้มันเป็นสิ่งที่เรารู้จักอันนี้ก็คือการทำงานของสัญญาเพราะในกรณีของเมฆเมฆที่เป็นรูปไก่มันไม่มีแต่สมองคนปรุงแต่งให้มี ดันนในในชีวิตเนี่ยบางทีเราก็เห็นโอ้ใช่เลยใช่เลยแล้วก็แปลความหมายของการแสดงออกของคนการพูดของคนจะเป็นหลักการเลยดักศีนเขาเลยนี่ก็เป็นจริงว่าบางบางสิ่งบางอย่างน่ก็เป็น่องชี้บอกถึงถึงหลักการแต่ไม่เสมอไป รันสรนดึงว่าเออมันไม่แน่ไม่นอนแล้วฟังอะไรลเลยอ,อลักของลุมพอชาอที่เนี่ยใช้ได้ตลอดคือเรื่องความไม่แน่นอนอย่างนั้นตะมามีหนังสือเล่มนึงอยู่ในในใน,ในกุฏิเรเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทีในเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วยุค พระราชินีวิกตอเรียที่อังกฤษมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหลายหลายท่านที่สนใจเรื่องพวกอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องผีเรื่องอะไรต่างๆ <S <S แล้วเขา <S <S เขาคิดว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเอาวิธีของวิทยาศาสตร์ว่าพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่ <c oughs> ที่นี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มใหญ่ที่ต่อด้านมากพยายามพิสูจน์ว่าไม่จริงหรอกถูกหลอกลวงหรือว่าการการทดลองแต่ละครั้งมีการปกพร่องไว้ใจไม่ได้เชื่อไม่ได้พวกนี้งมงายก็เป,เป็นการทกเทียงกันที่อาท,ออาทิของขังรุนแรงหลายสิบปีเหมือนกัน ที่นี่ผู้ที่เขียนหนังสือในวิเคราะห์การทกเทียงกันกันการโต้วาทีกันระหว่างสองฝ่ายกับนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อกว,วงมงายแล้วก็หยกแล้วฝ่ายวัตถุนิยม,มชนะไปทีนี้เขาก็ยกตัวอย่าง อยงหนึ่งใน,ในเรื่องอผู้หญิงที่ที่มีเชื้อเสียงมากที่มองอะไรมันก็จะลอยขึ้นมาในอากาศก็มีหรือว่าม,มีมีผู้หญิงที่แบบทำสมาธิแล้วก็ทำให้ไก่ไข่ไก่แยกออกในส่วนขาวส่วนเหลืองก็แยกออกไป <c oughs> โดยใช้พลังจิตมันก็มอีอย่างนี้ เป็นต้นที่นี่ที่อยากจะเล่าก็คือ,อมีการพิสูจน์ว่าเอพวกนี้เล่นมายาโกนไม,ไม่จริงแล้วก็มีเล่าถึงศาสตราจารย์ต่างๆที่พิสูจน์ว่า ไม่จริงมีศาสตราจารจาย์จฮากเวิร์ดแจากเยลแจากเคมบริดจ์จาออกซฟอร์ดจากไฮเดลเบิร์กจากโตเกียวชื่อยาวมันไม่รู้กี่ชื่อรีกว่าเป็นนักวิชาการที่พิสูจน์สรุปกันว่าเป็นเรื่องไม่จริงแล้วเขาเลยวิเคราะห์ว่าต้นเหตุก็คือมีนักวิทยาศาสตร์มีเชื่อเสียงคนหนึ่งที่ต่อด้าน เออเรื่องเออเรื่องเหล่านี้มากเป็นวัตถุนิยมเต็มที่แล้วเขาวิพากวิจารณ์การทดลองบางส่วนการวิพากวิจารณ์ของเขามีปัญหามากเหมือนกันแต่ว่าพราะเขาเขียนแล้วสมว่าอาตมาจำไม่ได้สมว่าเขาเป็นศาสราจานที่ฮาวอุดเอ ศา <c oughs> สตราจารย์ที่เอลเขียนบ <c> ท <oughs> ความแล้วก็อ้างศาสตราจารย์ที่ฮาร์วิดต่อมามีอาจารย์มีศาสตราจารย์ที่เคมบริดจ์เขียนพิสูจน์ได้ว่ามีมีศาสตราจารย์ที่ฮาร์วิดกับเยล e ยืนยันว่าหลอกลวงต่อมาคนที่ออกซฟอเนี่ยก็มีศาสตราจารย์มีชื่อเสียงมากอย่างที่ฮาร์ว r ดที่เอลที่ Oxford ที่ยืนยันว่า หลอกลวงต่อมาก็มีมีอาจารย์ทั้งฮาร์วาร์ดทั้งเยลทั้งออกซฟอร์ดทั้งเคมบริดจ์ก็หลอกลวง <c oughs> นั้นเรื่องนี้ไอ้ที่เราต้องระมัดระวังเวลาเราเห็นชื่อคนที่เป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์แม้แต่ใน <c oughs> มหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆเพราะบางทีในไม่ใช่ว่ารวมกันทำการขนค้าในในโดยตรง แต่รับจากคนอื่นเป็นทอดทอดเราคิดว่าเป็นบุคคลที่สองบางทีทายทอดมาสิบกว่าคนเพียงแต่เชื่อ,อเราก็เชื่อเพราะตำแหน, <c oughs> น่งสำหรับชาวพุทธเราเราก็มักจะเชื่อมากกว่าในเรื่องพลังจิตแต่บางทีชาวพุทธ รุ่นใหม่ก็ก็จะวันไหวเวลาเห็นโอ้นักวิทยาศาสตร์มีเชื่อเสียงมากกบพิสูจน์แล้วว่างมง,งาย <c oughs> แต่เราก็ต้องมามา,ากลั่นกรองอีกทีว่าเอความเชื่อของเราในนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นงมง,งายหรือเปล่าเพราะนักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์เป็นพุทุชน <c oughs> มนุษย์ คือเรามักจะคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นของกลางแต่วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมของมนุษย์ผู้มีจุดบอดผู้มีกิเลสผู้มีอคติแล้วเราก็จะนึกว่าไอา้อคติกิเลสอะไรต่างๆของวินาทีวิทยาศาสตร์แต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานของเขานั้นก็เป็นอุดมการณ์ในโลกที่เป็นจริงแทบจะไม่มี ดังนั้นในในการสื่อสารในการรับฟังหรือการถ่ายทอดเราต้องมีวันนี้ก็ให้คอคิดหลายคออย่างเช่นเวลาคนเล่าอะไรให้ฟังอันนี้เราก็รู้ว่าเน่เขามีการเข้าเล่าจากที่ประสบการณ์ที่ที่เกิดขึ้นซึ่ง ความเอที่เขาแปลความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริงที่เดียวก็ได้ต่อมาเขามีการมีการขัดกล่าวเพื่ออยากให้ขอคิดกับเราบ้างหรือว่าเพื่อให้เราสนุกหรือทั้งสองอย่างหรือเพื่อให้ให้เขาดูดีหรือว่าดูดีนะ่ารักฉลาดอะไรเป็นต้นตั้งใจก็มีไม่ตั้งใจก็มี นะอย่างเช่นเวลาคนจะเล่าอะไรให้ฟังซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนเขามักจะพูดว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งหรือว่ามีญาติคนหนึ่งเพื่อจะทำให้รู้สึกมีน้ำหนักมากขึ้นแต่จริงมันบางทีมันเป็นเพื่อนคงเพื่อนคงเพื่อนคงเพื่อน,ออนแต่เราพูดอย่างนี้กลัวเขาจะไม่ไม่สนใจฟังแล้วเราก็เลยตัดต่อให้มันเป็นเพื่อน หรือว่าเป็นเพื่อนคงเพื่อนองเพื่อนคงญาติของเพื่อน,อ,นอะไรใช่ไหมคือเออเออสำคัญคือแรงข้อมูลมาจากไหนอย่างอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันมันจะต้องมีคอแม่เยอะแต่เวลาเขาเล่าอะไรให้ฟังนี่พวกข้อแม่นี่มันฟังยากเขาไม่อยากฟังก็มันมันจะมีมักจะการคอแม่ออกไป เงื่งไขออกไปอย่างอย่างเช่นสมมุติว่าอยากจะพูดให้คนไปตื่นเต้นนักวิทยา,าศาสตร์บอกว่าโรคระบาดนี้กำลังเข้าถึงเมืองไทยแล้วคิดว่ามันจะมีคนคนเจ็บไข้ไตป่วยห้าแสนถึงสองล้าน ีนี้เวลานักข่าวหรือว่าใครเล่าเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะถึงสองล้าน,นคนเอจากเอ,เอตัวเลขต่ำเนี่ยจะไม่พูดเพราะว่าอยากจะสร้างอารมณ์ใช่ไหมเขาบอกว่าจะคือเขาพยากรณ์ไม่ไม่แม่นถึงขนาดนั้นต่ำก็หาแสนสูงก็สองแสนสองล้านแต่ว่าอาจจะถึงสองล้านเลยนะเนี่ยเวลาค่อยรพูดถึงถึง เราก็ต้องระวังเอเอเอ,เอไม่เล็กต่ำสุดได้เท่าไหร่เ,เรื่องสติติให้ระมัดระวังถ้าเราอยากจะหลอกคนหรือให้คนตั้งใจฟังเนี่ยถ้าบกุกเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยคนก็ฟังอย่างหนึ่งแต่เราพูดว่า52.5%รโอ้เนี่ยรู้สึกมีน้ำหนักขึ้นทันทีใช่ไหม ฟังเป็นวิทยาศาสตร์หา12.5อละ52.6แสดงว่าจริงแน่นอนนะอันนี้เราต้องระวังฮะเอเรื่องสติติเรื่องนีน้ระวังทุกอย่างมันไม่แน่ฟังหูไวหูทูกสิ่งต่ก็ต้องถามว่าใครพูดอะไรให้เราฟังเขาเขามีพรม,มประโยชน์ตรงไหนไหมเขาพูดเพื่ออะไรไหม ใช่ไหมถ้าคนอยากขายของเขาพูดอย่างหนึ่งถ้าเราจะชังน้ำหนักว่าเชื่อหรือไม่เชื่อต้องอย่าลืมว่าเขาต้องการขายของให้กับเราใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องเความระมัดระวังการมีสติทั้งการมีสติในชีวิตประจำวันก็คือรู้กายรู้ใจแต่เราก็ต้องไอ,อ,อรู้ใจในี่รวมถึงรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันสัญญา ในการแปลความหมายของสิ่งที่เราเห็นอย่าง mm hmm. อย่างมาเดินะระหว่างที่เดินทุดองในอินเดียอ,อยูมีอยู่วันหนึ่งเดินไปในชนบทแท้ม,มีคน <c oughs> ที่จักรยานมามองแล้วแล้วก็ทำอย่างนี้ฮะมอนมันกา ทำอะไรอยู่ไปไหนอยู่ตัมมาเนเาี่ยไม่อยากจะตอบนะมึงมันก็รู้สึกไม่ไม่น่ารักเลยใช่ไหมทีนี้อาตาม,มาก็เขาทำามันไปทั้งนี้แหละ <c oughs> เ,เ,เขาเขาก็เลยลงจากจักรยานอยากขาทำอ๋อจึงเข้าใจว่าเขากำลัง เคี้ยวมากอยู่เขาเลยไม่สามารถผูดได้แต่พราะเขาถอดแล้วเขายกมือไหว้ท้ามด้วยความเคารพว่ามาจากไหนไปไหนก็ก็เขาทำทำอย่างนี้คือเขาประทับใจแล้วก็ถามว่าเาจะช่วยอะไรได้ไหมจะให้นั่งมอเตอร์ไซค์เขาเขาจะไปส่งจักรยานเขาจะไปทายจักรยานเขาจะไปส่ง อันดึงๆเนี่ยคือบทเรียนใช่ไหมที่เราได้ในชีวิตประจําวันเพราะเห็นท่าทีครั้งแรกคืท่ทาทีคนไม่เคารพไม่ริบร้อยเพราะเราไม่ไม่รู้ได้ว่าที่เขาไม่พูดอย่างไพเราะเพราะว่าปากเขามเขีเขาเต็มด้วยด้วยด้วยหมากด้วยด้วยผ่าน้ลยสิ่งหลยอย่างนะคือต้องระวังเวลาเราเห็นอะไรอย่าด่วนสรุป ใช่ไหมว่าโอ้นี่ก็เป็นอาการของอาการแบบนี้มันไม่น่าไว้ใจอันนี้มันไม่น่ารักอันนี้ก็น่ารัก <c oughs> บางทีมันก็มีเปลืองหลังที่เรามองไม่เห็นมีบ่อยมากเพราะนั้นในไอ้ส่วนหนึ่งของการดังสติในชีวิตประจำวันไอ้คือระวังเรื่องนิสัยนี้ที่ ไอ้การที่จะไม่แปลความหมายอันนี้จะยากมากมันจะเป็นทันทีเลยแล้ววันนี้โอ้หะริบร้อยอันนี้ก็ไม่ริบร้อยอะไรแต่เราวก็เอออนี่เขามีความรู้สึกว่าริบร้อยอันอันนี้เราก็รู้เท่าทันเ,เขาจะริบร้อยจริงๆหรือความริบร้อยนั้นหมายถึงว่า,าตัวเขาเองเป็นคนดีน,นั้นก็เป็นความไม่แน่ไม่นอนเห็นไหม ตาจารรู้สึกจะเคยเล่าว่าว่าสมัยหนึ่งที่วัดนานาชาติตอนนั้นอาาเป็นจ้าววดเริ่มมีของหายจากคุติซึ่งพระก,ก็ไม่มีอะไรมากแต่สมัยนั้นโยมชอบถวายเอเอตด้วเล่นเคเซ็ตก็จะพระจะชอบฟังธรรมะครูบาอาจารย์ที่คุติจะมีนาฬิกาปลุกอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีอะไรแต่แต่ของของเหล่านี้ก็หาย หาแล้วรู้สึกน่าจะต้องมีคนเข้ามาช่วงบินดบาทแต่พอดีตอนนั้นก็เป็นฤดูฤดูกาลที่ชาวนาอยู่ในนารอบวัดตั้งแต่เช้าเลยแล้วเราก็งงว่าเอ๊ะเขาเข้ามาได้ยังไงเพราะถามชาวว่าไม่เห็นใครไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครน่าสงสัยเลยสุดท้ายเลยต,ตกลงกันว่าให้ ให้พระบางส่วนงดการนอ,อกบินเดบาขเขเวนการเดินตระเวนอยู่ในวัดแล้ววันหนึ่งก็มีคนเดินลงมาจากคุติพระก็วิ่งตามแล้วก็จับเขาได้ <c oughs> ขใม้คนนี้แต่งตัวเป็นข้าราชการริบร้อยมากแล้ว ตอนหลังแล้วก็ถามชาวบ้านแล้วคนนี้ไม่เห็นอ้าวก็เห็นแต่ว่าเ,เป็นข้าราชการแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นขี้ขโมยก็ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีไคือคนรู้ว่าเออการแต่งตัวมันมีผลต่อเออการแปลความหมายอของคนต่อสัญญาคนคนก็มีภาพผลว่า ขโมยเป็นอย่างแอคนจะขโมยของต้องมีหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีลักษณะอาการที่เราคิดว่าเออนั้นเป็นคนไม่ดีแต่คนที่จะทําความไม่ดีเขาก็จะต้องพยายามดูเป็นคนดีเหมือนคนโกหกนะฮะคนโกหกนี่เขาจะเรียนรู้ว่าว่าชาวบ้านหรือวคนทั่วไปเข้าใจว่าคนโกหกจะมีอาการอย่างไรอ,อย่าไปทําอย่างนั้นอ อย่างเราก็จะเชื่อกันว่าถ้าคนโกหกเขาจะไม่ยอมศบตาเห็นไหมนี่ตำรากันโกหกข้อหนึ่งเลยว่าศบตาเข้าบ่อยๆใช่ไหมคือคือคนที่อยากทําความไม่ดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามเขาก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าอาการของคนไม่ดีเป็นอย่างไรอย่าไปทําอย่างนั้นทําตรงข้ามด้นเห็นคนแต่งตัวเรียบร้อยไม่ใช่ว่าตัวคนท่านก็รียบร้อยใช่ไหม ทุกสิ่งทุกอย่างต้องไม่แน่ไม่นอนเราก็เห็นคนเราเราเราเห็นของเราก็แปลความหมายว่าคนนั้นรวยจนคนนั้นริบร้อยไม่ริบร้อยคนนั้นสวยไม่สวยแต่ให้รู้ว่านี่ก็คือสัญญาเป็นอาการของสมองอาการของจิตแต่จะตรงกับความจริงหรือไม่ตรงกับความจริงและถือว่าไม่แน่ไม่นอน นี่ก็คือเรื่องของสติในชีวิตประจำวันรู้ท้าวถ่านสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตใจโดยการคำหนึ่งถึงคำว่ามันไม่แน่มันไม่แน่มันไม่แน่วันนี้ก็คงพอสมควรฉันธรรมยังธรรมกาถาสาธุก,การังทามาเส